ใครไม่เคยเห็นผลกระบองเพชรเห็นไหมคะอันนี้สามารถทานได้นะคะทุกคนเห็นไหมเขาสามารถเด็ดไปทานได้ค่ะเพราะอิตาลีเขาเด็ดไปทานเยอะเลยแล้วก็แพงด้วยนะคะเห็นไหมที่นี่เยอะมากๆจะมีเฉพาะทางอิตาลีตอนใต้นะคะผลของต้นกระบองเพชรเห็นไหมคะเยอะมากๆเลยค่ะเพราะจะอยู่ตามทะเลเนาะอากาศร้อนยิ่งออกเยอะเห็นไหมคะมันจะเป็นหนามแบบนี้นะคะเราต้องใช้ถุงมือนะคะเวลาเด็กเดี๋ยววานจะซื้อแล้วก็มาทานให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงนี่นะคะเป็นแบบนี้มันสุกก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะผลจะออกเป็นสีเหลืองหรือจะออกแดงๆหรือออกส้มๆหน่อยอะค่ะก็คือทานได้ข้างในจะเป็นเมล็ดนะคะเหมือนฝรั่งบ้านเราเหมือนแก้วมังกรนะคะบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้มีเมล็ดข้างในเยอะเลยค่ะนี่นะคะคือผลของต้นกระบองเพชรทางฝั่งอิตาลีค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อมาทานดูนะคะเดี๋ยววันจะทานให้ทุกคนดูค่ะแอนแอนสวัสดีจ้าทุกคนว่านใดมาแล้วจ้าเห็นบ่ผลของต้นกระบองเพชรอันนี้ผลของมันได้จ้าเห็นบ่ลูกมันเป็นๆยังสิจะเป็นแบบนี้จ้ามากินจ้ามาลองกินเบิ่งว่ารสชาติมันเป็นจังใดเนาะจ้าเนาะว่านกินแต่โดนแล้วตั้งแต่5ปีที่แล้วนะจ้ากินกับยาเพิ่นเพราะว่ามันจะมีเม็ดเล็กๆนะจ้าอยู่ข้างในว่านจะบ่ค่อยชอบปานใดเดี๋ยวว่านจะมากินให้ทุกคนเบิ่งได้จ้าว่ามันเป็นจังใดนี่ล่ะจ้าผลของมันไปเอามาแล้วจ้าว่านไปซื้อมา1ยูโรไปซื้ออยู่ห่างมาจ้า4ลูกนี่1ยูโรจ้าส่วนมากนะผลของกระบองเพชรเนี่ยมันจะออกของส่วนมากจะออกทางภาคใต้ของอิตาลีเนาะจ้าเนาะบ่ฮู้ว่าทางเหนือของอิตาลีจะมีบ่เพราะว่าอิตาลีมันจะออกตามทะเลทรายหรือว่าตามภูเขาตามทะเลนะจ้าอันนี้มองแห้งๆแล้งมันจะเป็นจังซี่มองได้ห่อนๆนะจ้ามันจะชอบออกอันนี้คือผลของต้นกระบองเพชรเนาะจ้าเนาะเป็นจังซี่มาเฮามากินกันเลยว่ามันสิเป็นจังใดเดี๋ยววานจะพาให้เบิ่งเนาะจ้าข้างในว่ามันเป็นจังใดเนาะเวลาเขาตัดเนาะจ้าเขาจะตัดส่วนหัวส่วนหางออกเห็นป่ะจ้าข้างในจะคล้ายๆแก้วมังกรบานเฮ้าล่ะจ้าสีมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเนาะจ้าเนาะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เฮ็ดจังซี่เนาะจ้าเนาะเราก็แกะออกแกะเปลือกมันออกแบบนี้เดี๋ยววานจะแกะให้เบิ่งเด้อบ่ฮู้ทางภาคเหนือจะมีบ่เนาะจ้าเนาะบ่ฮู้คือกันแต่ว่าทางภาคใต้ของอิตาลีช่วงนี้ออกเยอะเลยจ้าอยู่นำถนนหนทางนะจ้าจะเยอะมากๆเวลาว่านไปทะเลเนี่ยลวกเลยจ้าตัวนี้กำลังซุกเยอะดีเนาะจ้าเนาะทางนี้เขาจะบ่ล่วงเกินของกันนะจ้าเวลาเขาปลูกผักตามรั่วหรือว่าตามถนนทีของไผ่ยังสีนะจ้าก็บ่มีการไปเก็บของกันนะจ้าจะแห้งเหี่ยวกระช่างก็เป็นจังซั่นเขาจะบ่ล่วงของกันนะจ้าบ่เอาของกันค่ะบ่เป็นของเขาเขาก่อจะบ่แตะต้องเนาะจ้าเนาะมันก็เลยเยอะซุกทิมเยอะประมาณนี้เห็นบ่จ้าทุกคนมันจะเป็นแบบนี้สีออกแดงๆอันนี้ผลสีแดงเนื้อข้างในมันก็จะสีแดงเนาะจ้าเนาะแล้วมันจะมีเมล็ดเล็กๆทุกข้างในจะเหมือนเมล็ดฝรั่งนะจ้าคือบักซีดาบานเฮาเนาะจะเป็นแข็งๆจักหน่อยจะบ่หนุ่มคือแจ่วมังกรแต่ว่ารสชาติจะคล้ายๆแก้วมังกรรสหวานเดี๋ยวกินก่อนหวานพี่น้องเม็ดน้อยๆหน่อยข้างในเบิ่งๆไผเคยกินบักดูจะเป็นแบบนั้นเลยจ้ะไผหูจักบักดูเพราะว่าเป็นคนอีสานเนาะแต่น้อยๆผุ่นว่านจำได้ข้างในมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้จ้ะเบิ่งเห็นบ่มันจะเป็นเม็ดน้อยๆอยู่ข้างในแข็งๆทางนี้เพิ่นจะกินเบิดเลยเนาะจ้ะเนาะกลืนกินเบิดเลยรสชาติออกหวานหวาน
ันควดหูจักบักดูเนาะจ้าเนาะยุตามทงหน้าจะเป็นรสชาติแบบนั้นกับไผ่บะฮุ่งคล้ายๆแก้วมังกรทีมันสุกแล้วก็หวานสุดๆนะจ้าจะเป็นแบบนั้นหวานมากๆเลยจ้าพี่น้องอีหลาไผ่บ่เคยกินนะจ้าลองกินเบิ่งบ่ฮู้ว่าเมืองไทยมีบ่จ้าแต่ว่าเขาบอกว่าจะอยู่ตามพวกชายทะเลเนาะพวกใดมีอาการห้อนๆคักๆพวกแถวแอฟริกานี่จ้าพวกต้นกระแบกระบองเพชรมันจะออกเยอะๆอันนี้ก็จะมีเยอะเพราะทำไมแปลกหวานหวานจ้าหวานอร่อยทุกคนอาจจะบ่รู้เนาะจ้าเนาะว่าผลทานใดทานได้ด้วยจ้าเด้อเวลามันสุกหรือว่าเหลืองหวานจ้าอร่อยมีวิตามินนะกินหวานกินหลายประจ้ามันหวานกระปวดมันกินได้แค่ลูกเดียวแต่ยาเพิ่นจะชอบทานซื้อมาโลนึงกับเบิดยาก็เลยเห็นป่ะจ้าเนตมันจะดำๆแบบนี้เห็นบ่คันเขียวเหรอคือหมากฝรั่งบ้านเออคือหมากซิดาบ้านเฮาเลยจ้าบอกง่ายๆก็มากินให้เบิ่งแล้วเนาะจ้าเนาะพาไปเบิ่งต้นมาแล้วนี่ก็เอาลูกมันไม่กินให้เบิ่งว่ามันกินได้เด้อจ้าเด้อบ่ตายเบี้ยทางนี้เขากินเยอะช่วงนี้ออกเยอะจะอยู่ตามตลาดนำซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายเยอะเลยจ้ะวันก่อนวันไปเบิ่งอีกซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะมีประมาณ6ลูก6ผลน่ะ6ผลแบบนี้นะจ้ะ4ยูโรแต่มันนี่ว่านได้ว่านซื้อมา4ผล1ยูโรแต่ละทีขายบ่คือกันแต่ว่าตามขางทางนะจ้ะที่บ้านไปทะเลเต็มเลยสุกแดงเต็มเลยพี่น้องไม่มีใครเก็บเอาเต็มเลยปานยิงเอาใส่ตู้เย็นแล้วเย็นๆพี่น้องบอกมากินสดชื่นเลยแซ่บแม่เพราะว่าตอนนี้3ถุง20บ้านกินหวานไม่ได้จะว่าอยากมากินให้ทุกคนเบิ่งนะจ๊ะว่าลูกมันผลกระบองเพชรมันทานได้เด้อจ้ะเด้อบ่ได้เห็นกับบ่ลองมาทานเบิ่งอร่อยจ้ะมีวิตามินมื้อนี้อีกอ่ะเอาผักแปลกๆผลไม้แปลกๆจากที่คนที่เคยเห็นแล้วบ่เคยเห็นเนาะจ้ะมาให้เบิ่งว่ามันทานได้เนาะจ้ะเนาะผลไม้ผลของต้นกระบองเพชรทานได้เด้อจ้าเด้ออร่อยมากเลยมื้อนี้ว่านกะจบคลิปลงแค่นี้เนาะจ้าทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ว่านทุกคลิปทุกๆคนนะจ้าเนาะมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า